สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่เดือดมากแค้นมากมันมากตั้งแต่2ตอนแรกที่ออกอากาศนะคะเรตติ้งก็สูงมากแล้วก็เรื่องนี้จะอยู่ในเรตสิบเก้าบวกด้วยถ้าเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังชำระแค้นกับซีรีส์กาหลีเรื่องนี้กันเลยค่ะ A w o r of Mary Cooper ซีรีส์เรื่องนี้ะ้ะบอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ทุกคนมองว่าสมบูรณ์แบบมากน่าอิจฉามากคือดูดีมากของจีซันอูสาวที่ทั้งสวยเก่งเป็นถึงคุณหมอเวชศาสตร์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะ พ่วงด้วยตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองโคซานด้วยที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับอ e ีแทโอชายหนุ่มคารมดีเป็นผู้กำกับหนังทำงานเกี่ยกับสายวงการบันเทนะินาที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยอย่างเป็นทางการจากภรรยาสวยๆจีซอนอูนั่นเองค่ะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยมีลูกชายด้วยกันนะคะหนึ่งคนก็คืออ e ีจุนยองค่ะจากที่บอกไปตอนแรกว่าทุกคนเนี่ยมองว่าครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆนะ่าอิจฉาสุดๆ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเพื่อนๆมันมีความลับซ่อนอยู่มันเป็นความลับที่แบบว่าเฮ้ยคือแบบดูแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดแตกหักมันมาถึงค่ะตรงที่ว่า e โอเนี่ยร่วมกับเพื่อนๆช่วยกันปกปิดความลับที่ว่านั้นซุกเมียน้อยเอาไว้นั่นเองอ๋อ ซึ่งตัวเรื่องเนี่ยเขาก็ทําให้เราชวนติดตามมากๆเพราะว่าทําให้เราสงสัยว่าความลับของอีเทโอเนี่ยคืออะไรจะเก็บไปไว้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วมันมีหลักฐานอะไรบ้างที่แบบทําให้เราสงสัยแล้วพอรู้ว่า อีแทโอเนี่ยซ่อนเมียน้อยอไว้เรื่องราวมันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าจีซันอูเนี่ยกับคนดูอย่างเราเนะคะก็เหมือนช่วยกันสืบว่าใครคือเมียน้อยที่อีแทโอเนี่ยซุกเอาไว้มันก็มีหลักฐานต่างๆนา,นานาให้เราแบบว่าชวนติดตามชวนเอาใจช่วยจีซันอูซึ่งน่าดูมากๆค่ะซึ่งหลังจากจีซอนอูสืบได้ว่าเมียน้อยคนนั้นเป็นใครมันร้ายมากค่ะหน้าอยากฟ้องมากคือแบบ มีการมาย่อเย้ยมาเย้ยหยันแบบว่าเหมือนว่าเขาอะเป็นต่อเรานะคะก็ต้องไปเอาใช้ช่วยจีซอนอู U ต่อด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจีซอนอู U จะเลือกใช้ชีวิตคู่อย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะหาวิธีในการฟ้องหย่าซึ่งจะมีขั้นตอนซับซ้อนอยังไงบ้างจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเธอหรือเปล่าเพราะว่าเหล่าเพื่อนเนี่ยก็ช่วยสามีปกปิดความลับไปแล้วเพื่อนๆก็ต้องตามไปลุ้นไปเชียร์และให้กําลังใจจีซอนอู U ต่อด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กับพอลลี่รีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ขอไปช่วยจีนซันอูในการชำระแค้นครั้งนี้ก่อนค่ะเพราะว่าอ e ีแทโอเขาได้บอกไว้ว่าเขานั้นรักทั้งสองคนอยากจะใช้ชีวิตกับทั้งสองคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย